เวลาประมาณเกือบเที่ยงอ่ะตอนนี้เราก็ใกล้จะชิดเกาะลอมบ็อกหนึ่งเกาะในอินโดนีเซียที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาจากบาหลีเนี่ยจะมาได้ท่าเรือฝั่งหนึ่งนะแล้วก็ท่าเรือฝั่งนี้ตรงๆทางไปเกาะกิลีแต่ดูโลเคชั่นของลอมบ็อกแล้วโอ้คิดถึงโคโมโดเรือลำที่เรานั่งเนี่ยเป็นชื่อเรือลาบุนดีไอ้ฝั่งตรงข้ามก็กำลังออกไปไหนคือเกาะเนี่ยมันจะเป็นประมาณเข้าทางจากภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงของเกาะนี้ก็น่าจะเป็นยอดคิริมาไอวินจานคิริมาจานวินจานนี่เฮสัตซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 4-5 วันนะฮะในการขึ้นถึงยอดแล้วก็ลงมาก็เลยไม่ได้ไปฮะ5วันนี่อาทิตย์หนึ่งน้ำสีสวยฮะต่างจากสุราเบียเดี๋ยวอีกประมาณสักน่าจะชั่วโมงหนึ่งน่าจะได้ลงไป